ามบินสุวรรณภูมินะฮะล่าสุดมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงจากผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลังจากมีข่าวว่าพนักงานแล้วก็ลูกจ้างฝ่ายขนส่งทางอากาศติดเชื้อค่ะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า120คนแล้วก็รอผลการตรวจ191คนส่วนใหญ่พบการติดเชื้อในกลุ่มของพนักงานฝ่ายขนส่งทั้งการบินไทยทั้งบางกอกฟลายเซอร์วิสและไปรษณีย์ไทยนะฮะซึ่งการระบาดรอบนี้เกิดจากกลุ่มพนักงานที่มีความแออัดส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่พนักงานเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์แล้วหลังจากนั้นก็ติดเชื้อกลับมาโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะถ้าคลัสเตอร์แรกที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับสามารถดูแลไปจนถึงพ้นต้องเรียกว่าพ้นระยะของการติดต่อแล้วนะครับคลัสเตอร์นี้เราเจอไป55รายอันนี้พ้นระยะการติดต่อแล้วนะครับแต่เราก็เฝ้าระวังต่อครับส่วนที่เราดำเนินการอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของการบินไทยนะครับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ผมเรียนว่าในขั้นตอนวิธีปฏิบัตินะครับเมื่อเจอผู้ป่วยแล้วก็ได้หารือกับทุกหน่วยนะครับสำหรับคลัสเตอร์เหล่านี้ก็ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้ง 3-4 หน่วยงานนะครับดำเนินการในการระบุผู้ป่วยระบุกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ดำเนินการในการทำ RT-PCR ของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มโทษครับของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดขณะนี้รวมยอดทั้งหมดเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ร้อยเศษตัวเลขก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเวลาที่ผลแลบออกนะครับแล้วก็มีการยืนยันนะครับตัวเลขเหล่านี้ทางสบคแถลงไปแล้วบางส่วนนะครับขณะนี้ตัวเลขที่มีอยู่ในมือผมเนี่ยประมาณ120กว่ารายก็คือจริงๆอ่ะเรามีวิกฤตที่ฝ่ายบริหารเขตปลอดอากรนะครับโดยเริ่มพื้นที่แรกก็คือบริเวณลานจอดรถยนต์นะครับเรามีพนักงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บเงินในการให้บริการที่ลานจอดรถยนต์จำนวนหนึ่งนะครับที่ติดเชื้อโควิดนะครับผมได้รับแจ้งครั้งแรกนะฮะในส่วนนี้ประมาณวันที่2พฤษภาที่ผ่านมานะครับสิ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิทำก็คือว่าเราพบว่าพนักงานที่ติดและเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะครับจากจำนวน4กะที่มีนะครับเราเอาพนักงาน2กะที่มีคนติดและเป็นผู้มีเสี่ยงสูงเนี่ยไปดำเนินการตามกระบวนการที่สาธารณสุขกำหนดก็คือคนที่ติดเชื้อโควิดก็ไปดำเนินการรักษานะครับส่วนที่เป็นเสี่ยงสูงก็ดำเนินการการันตีนะฮะในพื้นที่ที่กำหนดไว้นะครับส่วนพนักงานของการท่าอากาศยานสยามสุวรรณภูมินะคะคุณผู้ชมคะมีทั้งหมด 55,000 คนตอนนี้เนี่ยก็ได้ฉีดวัคซีนให้พนักงานที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะหรือว่าพนักงานประจำเคาน์เตอร์เนี่ย 4,371 คนที่เหลือจะทยอยฉีดวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะคาดว่าจะฉีดเสร็จนะคะภายในเดือนมิถุนายน